ที่ได้พบเธอเมื่อไรที่ฉันได้เจอหัวใจมันบอกเสมอนี่แหละที่ต้องการก็อยากเจอทุกวันก็อยากจะส่งยิ้มให้กันไงครับคุณปรสิตไอ้เซนเจ็บนะเว้ยมาไงวะเนี่ย Happy birthday to you Make a wish ก่อนนะจ๊ะเพื่อนนี่ด่านี่ด่านถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวอันหนึ่งแชร์ไม่สวยเหมือนสันนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่สวยหรอขอให้รวยเป็นเศรษฐีนีชอบอ่ะถ้างั้นฉันขอให้เธอเสนองานผ่านทุกจ็อบเลยอันนี้สวยอยู่แล้วขอให้สวยขึ้นขอให้สวยขึ้นไปกว่านี้อีกนะจ๊ะHello Jay Happy Birthday ปีที่31ครับปี6000เจ๊สังฆทานเอามาใหม่เนี่ยลามปาไม่เซนเจ๊รู้เปล่าว่าเจ๊ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเราไปทุกวันเจ๊จะได้เอาไปต่ออายุไงตอนตายไปอีกอะไรเนี่ยเซนมีอะไรนะเนี่ยจ๋าเอออุ๊ยมาหัวโนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ทายาให้นะไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้มันไกลหัวใจโอ๊ยคุณไหนสิน้ำตาไหลทำไมอ่ะฮะไหนบอกว่าไกลหัวใจอย่ามองมันเข้าตาครับโอ๊ยบอลสิทธิ์เลิกอ่อนเนี่ยเราไปลุกไปแดกเราได้เราไปหัวนมผมปุ๊บลุกมากดเลยพ่อคุณเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินแววๆชื่ออะไรนะเราอ่ะชื่อปอครับชื่อจริงชื่อลาสิทธ์เพื่อนๆมันก็เลยเรียกผมว่าปอลาสิทธ์ปอลาสิทธ์อะไรชื่ออย่างพยาธิเข้าใจถูกแล้วครับเจ๊ไอ้ปอลาสิทธ์หรือไอ้พยาธิเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทผมเองเพิ่งจบวิศวะปิโตรเลียมมาเข้ามากรุงเทพ3เดือนมาฝึกงานอ้าวนั่งแขนมันกระดองต่อเลยมึงฝากตัวเจ๊เขาดิจะได้มีเหล้าแดกมามาต้องเรียกกันอย่างนี้เลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับได้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเจ๊ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่สาวเฮ้ยกินเหล้าต่อไปกินเหล้าต่อนี่ตื่นฉันท้องนะคือฉันจะบ่มเล่าใหม่ฉันไม่เคยเสร็จกับผัวฉันเคยเอาพี่แซงไม่เคยเหรอเมานะผู้ชายผู้หญิงไม่ได้หมดอ่ะไหนวะมันหลบแดกเล่าฟรีแล้วมึงเนี่ยฉันไม่เคยแซนด์วิชอุ๊ยโอ๊ยจะเคยทำไมถึงมีกันด้วยกันเล่าโอ้ยโอ้ย
ใครเกิน5ปีอันนี้ไม่เคยฉันเคยพอแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยอันนี้ดีๆเปลี่ยนแล้วปรสิตดีกว่าปรสิตว่าอะไรจ๊ะเขารูปหล่อผมยังไม่เคยมีแฟนเฮ้ยจริงหรือเปล่าปรสิตอายุเท่าไหร่จ๊ะนั่นดิ24ครับโอ้ยอย่าไม่เชื่อละไม่เชื่อละอายุ24หน้าตาอย่างนี้ไม่เคยมีแฟนผมคอนเฟิร์มผมเลี้ยงกับมันมาไม่เคยคบใครเลยเฮ้ยกินกันเองป่ะเนี่ยเอาจริงๆคือแม่งเก๋อ่ะคือแบบมาเรียนกับป้าก่อนพี่ป้าเทใครมีพลีสสนุกเองค่ะป้าจ๋าจ๋าป้าฉันไม่เคยถูกผู้ชายทิ้งสวยสวยจริงอ่ะสวยแหละเคยค่ะขอโทษนะจ๊ะเรื่องครูนี่เรื่องว่าถูกทิ้งหรือเปล่าวะอย่างแกนะไม่เรียกว่าถูกทิ้งหรอกเขาเรียกว่าห่างกันสักพักมั้งอุ้ยไอห่างกันสักพักแค่นะมันเป็นแค่คำพูดของไอคนพูดที่มันเวลาพูดแล้วมันทำให้มันดูดีขึ้นเว้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการห่างกันสักพักเนี่ยเขาเรียกว่าถูกทิ้งเว้ยก็ถูกหอยป้าเลยเว้ยกูเคยถูกทิ้งไม่ต้องไปฟังหนังจ๋าไม่เป็นไรหรอกเพิ่มเอ้าเฮ้ยกินอะไรเล่าเลยเฮ้ยกระเป๋าจ๋าฉันบอกกินแก้วเดียวพอเนี่ยบอกให้กินแก้วเดียวจ๋าพอแล้วกูรู้สงสัยนะเว้ยแม่งทำไมไม่ทิ้งกูให้เร็วกว่านี้วะคบมา7ปีเสือกมาบอกเลิกกูปีที่7กูขึ้นเลข3มันนะเว้ยจะไปหาใครทันวะเหี้ยคนไม่แมนอีคนเห็นแก่ตัวโอ้ยนั่นไงใจเย็นๆจ๋าจ๋าโอ้ยเจ๊ห้ามมันหน่อยดิเอาใครไม่รักกูรักมึงอีจ๋าเซนเพิ่มโอ้ยไม่ต้องเติมแล้วไม่ต้องเติมแล้วถ้าเราแต่งงานกันเดือนมิถุนาอีก2เดือนแล้วก็มีลูกเลยดีกว่าเนาะไม่ไหวแล้วล่ะจริงจ้าจ๋าอายุเยอะแล้วอ่ะมีก่อนที่จะมีไม่ได้ดีกว่านบว่าไงอ่ะนบยังไม่อยากแต่งอ่ะแล้วที่เราบอกว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันน่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้จ้ะนบว่าเรายังไม่พร้อมนะนบไม่พร้อมเองต่างหากแล้วแผนนี้จะเอายังไงอ่ะแพลนเนี่ยจ๋าเป็นคนแพลนต่างหากไม่ใช่นบแล้วบ้านที่ช่วยกันผ่อนล่ะบ้านน่ะไม่เป็นไรหรอกจ๋าบ้านซื้อทิ้งไว้ยังไงมันได้กำไรอยู่แล้วนบว่าเราห่างๆกันสักพักยังดีไหมนบไม่ได้ขอเลิกจ๋าสักหน่อยนะนบว่าเราแค่ห่างๆกันสักพักหนึ่งเผื่อที่เราจะได้รู้ใจเราเองมากขึ้น
เดี๋ยวคืนนี้นกมีไฟล์บินเดี๋ยวนกต้องไปละคนคนหนึ่งถึงง่ายๆงั้นเลยเหรอวะจะกี่ปีมันก็ไม่สำคัญหรอกพี่มันอยู่ที่เราให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหนคนบางคนรอคนคนหนึ่งมาตลอดชีวิตก็มีนะพี่ทำพูดเข้าเหมือนว่าผ่านโลกมามากงั้นอ่ะแก่เท่าฉันหรือเปล่าคุณคุณหน้าเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพี่จำได้เหรออ้าวเจ๊มึงขึ้นมาทำไมเนี่ยเพราะกูเป็นห่วงเจ๊เขาเจ๊เขาหลับไปแล้วเจ๊เขาเจ๊ขอจับมือเจ๊เขาหน่อยอ่ะเนี่ยมือเจ๊เขาจับเลยเจ๊มาให้กำลังใจเจ๊เสมอเจ๊ไม่ต้องเครียดนะจับแล้วก็พอได้แล้วลงไปแล้วสั่งว่ะเนื้อแต่ก็สวยลงไปได้แล้วไว้มือเนี่ยต่อไปเร็วไปวะบาทด้วยนะคะได้จ้ะอันนี้ทำให้ยายทานค่ะฝากใส่บาทอย่างเดียวก็พอลูกไม่ต้องมาทำให้ยายทานหรอกไม่เป็นไรค่ะไหนๆจ่ายก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะค่ะอันนั้นเอาซาลาเปาไปกินเลยเผื่อหิวลูกไม่เอาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยายนะคะนี่สลิปค่ะโอนค่าบ้านเรียบร้อยนะคะอ่านะขอบใจมากนะลูกนะค่ะไปก่อนนะคะสถานีสีลม
ามมาทำไมอะไรพี่ใครตามใครหรอพี่ทำงานผมอยู่แถวนี้แหมคุณน้องคุณพี่อายุปูนี้นะทำไมจะไม่รู้เลยว่าน้องตามพี่มาตั้งแต่สถานีแรกแล้วโหพี่ถ้าผมเดินตามพี่นะคนทั้งขบวนเนี่ยก็ต้องเดินตามพี่ดิผมจ่ายแล้วพี่ไปทำงานก่อนนะพี่จ๋าคะคะตอนนี้ทีมงานพี่จ๋าพร้อมกันหรือยังคะเซนกำลังขึ้นลิฟต์ตามมาครับพี่ขออีกแป๊บหนึ่งนะได้เลยค่ะนี่เซนช้าตลอดเลยอะงานพี่ตลอดฉันไงโอเคถ้างานที่พิชวันนี้ไม่ได้มันเพราะแกฉันฆ่าแกตายแน่ฉันหวังงานนี้ไว้มากนะอุบาทมากกินอะไรไหมเนี่ยไม่ไปแล้วเร็วไปเดี๋ยวไปมาไป Yeah Clean and fresh ผู้หญิงไม่ใช่ของตายเรามีงอ Clean and fresh ปฏิเสธแล้วจะเสียใจฉันจะปล่อยให้นั่งรอฉันผิดตรงไหน7ปีที่คบมาอยู่ๆมาบอกไม่รู้สึกอะไรกันอีกไอ้บ้าถ้าลืมอนาคตกับความฝันที่สร้างเอาไว้แล้วจะมาเป็นแค่เพื่อนกันตอนนี้นะมันเป็นเหตุผลที่บัฟฟาโลผู้หญิงคิดเป็นนะคะฉันแค่แกล้งโง่เพื่อนฝูงกูมีเยอะแยะจนเกลื่อนคนอย่างมึงกูไม่นิดเอามาทำเพื่อนเพื่อนตาของจูจีแค่พิจงานวันนี้ใจทุกคนสร้างขนาดนั้นเลยเหรอเออดิไม่ทันอย่างนี้แล้วจะได้งานหรือเปล่าอ่ะก็จริงเนาะไอ้ซื้อดอกไม้แล้วมันเดี๋ยวก่อนได้นะคะช่อนี้100บาทค่ะขอบคุณค่ะนี่ด้วยดิแล้วนี่เดี๋ยวเจ๊ไปไหนต่อเนี่ยกลับบ้านแกไปหาซื้อหนังแถวสีลมหน่อยอ่ะหนังโป้ดิรู้ทันตลอดเลยมันก็นิสหนึ่งตามภาษาคนโสดว่าแต่เจ๊จะเอาสักแผ่นไหมนี่ลามปามเฮ้ยเมื่อเช้าเจอเพื่อนกันด้วยอ่ะนายปรสิตอะไรนั่นน่ะทำงานแถวนี้หรออ๋อไอ้ปอเหรอก็ออฟฟิศใหญ่มันอยู่แถวนี้แหละแต่มันย้ายเข้ามาทำงานได้แป๊บเดียวนะมันก็ย้ายออกต่างจังหวัดแล้วเจ๊ถามถึงมันทำไมอ่ะสนใจมันเหรอไม่สนฉันไม่ชอบเด็กชัดป่ะเออไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่เห็นต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยก็แต่ไม่ให้โอกาสน้องเซนคนนี้บ้างเหรอเก็บไว้เป็นพี่น้องกินเหล้ากันดีแล้วใช่เซ่ให้เรามันเป็นคนที่ดีแต่ไม่ดีพอจะอ้วกไปนะทำไรก็ไม่ดีเว้ยขนาดผมอยู่ตรงนี้ผมยังได้ยินเสียงแม่ของพี่เลยอ
มองอะไรพี่เนี่ยทางกลับบ้านผมขอโทษครับผมแพ้เกสรดอกไม้อ่ะก็ไปนั่งไกลๆดีไปดีใจอะไรพี่ตามมาอีกแล้วโรคจิตจิตอะไรพี่ผมกำลังกลับบ้านเห็นพี่นั่งเล่นกับหมาอยู่ผมก็เลยเข้ามาทักทำไมเหรอคิดว่าผมตามจีบพี่เหรอก็มันน่าสงสัยไหมล่ะคิดจะเล่นของสูงเหรอสูงอายุเหรอพี่ช่วยเอาดอกไม้ไปไกลหน่อยว่าผมแพ้ไหนมาโกรธเหรอพี่เออผมขอโทษผมล้อเล่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหมายังเห่าอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะพี่ชอบใช่ไหมโอ้ไม่พอใจนี่ไงดีแค่นะหายยังถอยก่อนดีกว่านี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้าวนี่เร็วไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้ไหมพี่พี่ให้อาหารมันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็คิดว่าพี่เป็นเจ้าของมาแล้วดิทำไมพี่ไม่ซื้อปลอกคอให้มันอ่ะถ้ามันโดนจับไปพี่ไม่คิดถึงมันแย่หรอหิวข้าวแล้วอ่ะพี่หิวยังเราไปกินข้าวกันไหมพี่ผมบอกพี่แล้วไงว่าผมไม่ได้ตามก็เห็นอยู่ว่าเธอเดินตามพี่ตั้งแต่เช้าแล้วอะไม่ต้องมาปฏิเสธนะอ้าวปอกลับมาแล้วเหรอลูกสวัสดีครับยาย มีเพื่อนมาหาไงรออยู่ข้างในอะลูกครับลืมแนะนำไปนี่เจ้าปอหลานยายอะนี่พี่หนูจ๋าเพื่อนบ้านของเราอะลูกยายขอตัวไปทำงานก่อนนะอ
ากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนะครับพี่สาวปอลติดเก็บสบายดีเปล่าเซนโทรมาบอกว่าปอกลับมาทำงานที่กรุงเทพเลยวะมาหาคิดถึงพ่อๆเลยรู้ปะโทรบอกกลุ่มอึ้งกิมกิมหมดแล้วนะไว้ฉลองกันเอาดิอึ้งกิมกิพวกเราเนี่ยของดีอึ้งกิมกิเราไม่ใช่ขี้ขี้อึ้งกิมกิเราเมพขิงขิงใครมาเจอกับเราก็ต้องอึ้งกิมกิพี่จ๋านี่กิฟเพื่อนผมกับไปเซนกิฟนี่พี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่จ๋าดีจ้ะคุณน้องเดี๋ยวพี่ขอตัวนะเป็นไงอ่ะสบายดีไปคุยกันในบ้านเถอะไอ้ดึกเหรเป็นไรเจ้าสาวทำไมทำหน้างันวะแก
ันสับสนว่ะมันกลัวๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะกลัวอะไรวะอีก2 วันก็แต่งงานนะเว้ยก็ใช่อ่ะคือฉันกลัวถ้าเกิดแต่งไปแล้วอ่ะอะไรๆมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะคือแกแต่งงานมันเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยอ่ะแรกๆฉันคงตกใจเนาะตื่นมากลางดึกแล้วเจอใครก็ไม่รู้นอนอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแหมถ้าเดี๋ยวมันไม่เคยนี่เคยมันก็เคยเว้ยแกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มันไม่เหมือนกันมันทั้งชีวิตเลยนะแกถาวรน่ะตลอดทุกคืนอย่างเงี้ยทำไมยุ้ยอย่างน้อยพี่เบสก็คือคนที่แกรักนะเว้ยแกเลิกจิตตกแล้วละแกคิดซะว่าแกมันโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีคนเห็นค่าของแกเขาขอแกแต่งงานเขาอยากให้แกไปเป็นแม่ของลูกเขาแกดูดิบางคนน่ะเขายังไม่มีโอกาสแบบนี้เลยอย่าไปคิดมากเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เว้ยสู้ๆขอบใจนะแกป่ะไอ้พวกนั้นรออยู่ป่ะยิ้มดิสุดยอดโอ๊ยแต่ละเปรี้ยวปากนะแบบนี่เถอะนะนี่เถอะนะนี่ดูนี่แกเห็นไหมเออจริงด้วยอ่ะว้ายดูคลิปอะไรกันอยู่อ่ะอ้าวนี่เลยมาเชียฮิตแอนเธอเธอกับเขาไงจ๊ะก็อีเด็กพยาธิกับแกไงอีจ๋าดูสายตามันนี่ดูสิดูมองแกสิหวานซ่าดูสิยังไงวะหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยชัวใช่นี่แต่ฉันว่านะดูไปดูมานะไอเด็กคนนี้มันน่าดูแอนนะแอนดูแม่กลัวก็อยากดูบ้างอะไรอย่างงี้นี่แต่ฉันว่านะแกจีบมันไปเป็นฟิกไปเลยสิฟิกอะไรเจฟิกฟึกเลยวะพี่คนนี้ก็มากกว่ากิ๊กแต่ยังไม่ใช่แฟนเลยจ้าเนี่ยดูดิน้องก็อยู่ยังเด็กนึกออกไหมหนุ่มๆวัยขนาดนี้แล้วแม่ตายอย่างนี้มาให้แอลมาให้ชิมทําไมไม่ลองชิมสักคำละแม่เอ้ยลองดูสิไม่เสียหายหรอกแม่นี่ขอบายว่ะเด็กไม่ชอบพวกแกก็รู้นี่เนี่ยอีเซนก็ทีนึงแล้วแหมแกแล้วมีอีเซนเหมือนกันที่ไหนที่ไหนหน้าสิทําไมอ่ะมีแฟนเด็กก็ดีจะตายนะแกนี่แล้วฉันว่านะไอ้หนุ่มไอ้นบกับตังกับตันอะไรของแกเนี่ยเลิกไปเถอะ7ปีอาถรรพ์เนี่ยไม่รู้ว่าป่านี้นะมันขับเครื่องบินเข้าลงดําของอีแม็กคนมันโพสลงไปแล้วมากโอ้จ๋าว่าแต่หลังงานมันเกิดวันนั้นน่ะแล้วแกได้เจอกับอีเด็ดพญาหรือป่ะมีอะไรเหรอพี่ต้องรับผิดชอบที่พี่ปลุกผมเหรอเสียงดังไปถึงบ้านเธอเลยเหรอปักตั้งแต่8โมงเช้าแบบเนี้ยโทษทีนะพี่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกพี่แค่เลี้ยงข้าวผมก็พอแล้วผมเลี้ยงง่ายๆกินไม่เปลืองหรอกผมอยากกินพี่ขอปักตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะอ
ฝีมือพี่นี่มันอะไรเหรอมันเหมือนฝีมือแม่ผมเปียบเลยอะอะไรไว้วันไหนผมคิดถึงแม่ผมจะมาให้พี่ทำให้กินอีกนะเรื่องอะไรยะฉันไม่ใช่แม่เธอนี่รีบรีบกินว่าแต่เมนูเนี้ยมีชื่อหรือยังอ่ะงั้นเดี๋ยวผมตั้งให้นะชื่อรัสมันจ๋ารัสมันจ๋าบ้องเราอ่ะรีบรีบกินเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกพี่ติมาเหรอถึงได้โผล่พวดมาแบบเนี้ยฮะอ๋อพ่อให้มาส่งเสื้อครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอ๋อเจ๊ผมอะเอาซีดีงานอีเวนต์เพลงที่จะใช้ในงานนะครับผมไลฟ์ไว้ประมาณ 2-3 เพลงฮะก็ถ้าเจ๊ชอบเพลงไหนก็อยู่ในแผ่นนี้แล้วกันมองอะไรยายกูไม่อยู่อ่ะกูก็เลยมาขอข้าวพี่จ๋าเขากินอ่ะมาครับเจ๊สวัสดีครับดูเรื่องอ่ะเราอ่ะฮะมันกลับมาคราวนี้มันโตขึ้นน่ารักเคียเลยว่ะไหนมึงบอกว่ามันชอบสาวแก่ไงปอมันบอกอย่างนั้นไม่รู้แหละยังไงก็ต้องลองแสะดูก่อนคู่ต่อสู้มึงแรงนะเว้ยระวังจะสู้สาวแก่ไม่ได้พวกเนี้ยมันมักมีทีเด็ดไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปกูก็หาใหม่ก็แค่นั้นเฮ้ยมึงเล่นอะไรวะเฮ้ย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 นี่ยังเป็นแหล่งมึงไว้เซนมึงชอบเจ๊เขาเหรอกูชอบพี่เขาทั้งที่มึงก็รู้กูรักของกูเนี่ยนะทำไมวะคบกับมึงมาตั้งนานไม่เห็นมึงจีบใครสักคนมึงยิ่งกว่าเจ๊กูทำไมวะรักใครสักคนมันต้องมีเหตุผลด้วยเหรอวะสำหรับกูอะแค่เห็นเขาครั้งแรกกูก็รู้แล้วว่ากูรักเขากูรักเขามานานแล้วมึงไม่รู้หรอเซนขอเตือนมึงไว้อย่างนะเจ๊เขาชอบคนวัยเดียวกันเว้ยเด็กๆอย่างมึงอ่ะเขาไม่สนหรอกแล้วมึงรู้ได้ไงก็กูเคยโดนเขาปฏิเสธมาแล้วไงมึงเองเหอะระวังตัวไว้ดีกว่าขอบใจที่เตือนนะเว้ยแต่กูไม่สนหรอกกูจะเดินหน้าของกูต่อไปกูมีเวลาไม่มากยังไงกูจะทำให้พี่เขารักกูให้ได้พ่อ
ากิฟต์สนามมาฝากทะเลาะอะไรกันวะเจนเว้ยอะไรวะไม่มีใครกินแล้วใช่ไหมขอยายคะอ้าวทำไมวันนี้ตั้ง3ชุดแล้วลูกของปอชุดนึงค่ะยายขอบใจนะลูกนะหิวข้าวจังเลยลกินนะจะกินแล้วนะบ้าในรถเนี่ยนะหอมกลิ่นออกเดี๋ยวคนว่าหรอกหอมดมดูดิหอมปะปิดไรเก็บไม่เก็บเก็บสิมานี่อะไรอ่ะไม่ต้องกินแล้วมานี่อะไรอ่ะโอ้โหทำไมดุจังเลยอ่ะเอามาของเขาคิดถึงผมอ่ะดิไปทำข้าวมาให้ผมกินอ่ะฉันทำไปเยอะต่างหากอย่างกลัวว่ามันจะเสียก็เลยแบบมาให้พวกโรคจิตกินบ้างอะไรบ้างเผื่ออาการจะดีขึ้นเมื่อก่อนพี่คงทำให้แฟนกินบ่อยอ่ะดิงั้นผมถามเรื่องอื่นก็ได้ดีพี่คิดจะมีแฟนใหม่ไหมไหนบอกว่าจะถามเรื่องอื่นไงก็นี่ไงผมถามเรื่องอื่นเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องของอดีตแต่เรื่องที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของปัจจุบันไม่รู้สิไม่อยากมีแล้วมั้งกว่าจะมีความฝันกับใครสักคนนึงมันใช้เวลานานมากนะปอมันไม่ใช่แค่วันสองวันแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับใครหรอกพี่เรามาเป็นแฟนกันนะพี่จ๋าเนี่ยสมองไปกระทบกับเธออะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเด็กน้อยเอ้ยพี่เห็นแล้วเป็นแค่น้องชายคนนึงเท่านั้นเองแหละจะไปใส่กันได้ยังไงสายแล้วพี่ไปก่อนนะมีประชุมงานมีปัญหาเหรอพี่คนที่ติดต่อไว้ไม่ว่างมาทำงานให้อ่ะดึกแล้วยังไม่นอนเนาะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปฝึกงานเหรอไม่ได้ฝึกทุกวันหรอกพี่หลักๆ ก็ขัดท่อฝึกกู้ภัยแล้วก็ดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน่วยซิลหรือเปล่าฝึกงานอะไรเขาดำน้ำกันไม่อุ๊ยเกลียดจริงๆเลยพวกข้าเป็นตัวลึกลับเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าดำน้ำดำเป็นจริงๆหรืออำถ้าพูดจริงจะรักปะล่ะเอาจริงๆพูดจริงครับจริงหรือเปล่าพูดจริงดำเป็นหรอโอ้ยพูดจริงพี่งั้นช่วยอะไรหน่อยดิอะไรหรอ
ียบร้อยไหมคะอาจารย์น้องเขาเรียนรู้ไวมากค่ะจริงๆไม่ต้องซ้อมวันนี้ก็ได้นะคะไปเล่นวันจริงเลยก็ได้ค่ะอยากทดลองซ้อมดำน้ำดูนะคะเดี๋ยววันจริงก็ไม่มีเวลาซ้อมอีกค่ะอีกอย่างก็ไม่คิดว่าจะหัวไวหน้าที่หลักของเธอคือต้องดำน้ำหาไข่มุกใต้ท้องทะเลนะไข่มุกชนิดนี้เป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมยาสระผมลูกค้าเปลี่ยนชุดลองซ้อมดูเดี๋ยวจะบอกทางวอยอีกทีว่าเธอต้องทำไงบ้างครับเจ้านายนี่เก่ามากเล่นที่ไหนนะอายเขาเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะเชิญครับเจ้านายปอว่ายวนอยู่แถวนี้นะแกล้งทำเป็นหาไข่มุกแต่หาไม่เจอนะลูกค้าเขาบอกว่าเป็นไข่มุกที่หายากต้องทำเป็นหานิดนึงนี่ปอเดี๋ยวไปตรงปะการังตรงนู้นนะหอยมุกซ่อนอยู่ตรงนู้นน่ะตรงนั้นแหละใช่อย่างนั้นล่ะระหว่างที่เธอทำภาษามือตามที่อาจารย์เขาบอกนะพิธีกรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะบรรยายสรรพคุณของไข่มุกที่หายากใต้ท้องทะเลลึกอันนี้นะอาจารย์คะค่ะช่วยดูหน่อยนะคะว่าน้องเขาทำถูกหรือเปล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวข้าผิดแล้วค่ะหยุดเขาทำผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าคนล้านคนคิดถึงคุณผมคือหนึ่งคนในนั้นไม่มีในสคริปต์นี่คะถ้าคนร้อยคนคิดถึงคุณผมยังคงเป็นหนึ่งคนในนั้นเปรียบเหมือนไข่มุกที่เป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเลค่ะนานแล้วนะพรุ่งนี้อยากกินโจ๊กหมูไส้ตับเยอะๆจังเลยผมจะได้กินไหมครับฝีมือพี่จ๋าเนี่ยจ๋าไปตลาดมาซื้อโจ๊กมาฝากยายกับปอด้วยเอาละขอบใจนะแล้วปอละยายเขาไม่สบายอ่ะผมมากินยาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อยายฝากให้หนูเอาไปให้ปอหน่อยแล้วกันนะยายขึ้นไม่ไหวเจ็บขา
มัยเนี้ยผู้หญิงอ่ะคบผู้ชายเด็กกว่าเป็นแฟนแล้วนะอะไรนะคะยายก็เจนิดร้านทำผมไงเขามีแฟนเด็กอยู่ตั้งรอบนึงเขาก็มาปรึกษายายเขากลัวเด็กเขาจะหนีถ้าเป็นหนูอ่ะหนูจะทำยังไงยายก็ไม่เคยนะก็ถ้ารักกันก็โอเคนะคะยายคือแค่คนอายุมากกว่าเขาก็เดินช้ากว่าลุกช้ากว่าแล้วเคี้ยวช้ากว่าทั้นเองอะแล้วถ้าอย่างว่ามันช้ากว่าไหมอะคงไม่เกี่ยวมั้งยายแหมถ้ายายเคยบ้างก็ดีสิจะได้ไปบอกเจนิดถูกงั้นยายพูดตามที่หนูบอกกันแล้วกันเนาะเสียหนูจ้าหลอกถามให้ยายหน่อยสิหมู่เนี้ยจะป่อมันดูแปลกๆยายปิ่นว่ามันต้องตกหลุมรักสาวๆแถวนี้แน่เลยไม่มีไม่พูดอะไรนะยายฟังไม่ทันหรอกเปล่าค่ะบอกไม่มีอะไรค่ะอะไรเดี๋ยวพี่เข้าห้องอื่นไม่หันให้ซูมไม่เสียงเลยนะก็ใครจะไปรู้ล่ะวะจ้องมาให้อ่ะพี่รีบรับไปสิร้อนแล้วขอบคุณครับพี่เอาไปหมดโอ๊ยพี่เด็กติดเกมเนี่ยเราอะเกมวางแผนนะพี่เอาไว้ฝึกสมองแค่นี้ก็แผนเยอะจะแย่อยู่แล้วยังต้องฝึกอะไรอีกเหรอโจ๊กพี่นี่มันอร่อยจังเลยเนาะนี่พี่ต้องตื่นมาทำให้ผมกินตั้งแต่กี่โมงเนี่ยแป๊บเดียวเองอะแค่สั่งอาซิมก็ทำให้แล้ว30 บาทเองโหแล้วก็พี่ตื่นมาทำให้ผมกินซะอีกแต่ก็กินได้ไหมล่ะอร่อยดีครับเป็นไงบ้างเราอ่ะดีขึ้นไหมพี่ขอโทษนะใช้งานแล้วสะเปื่อยเลยอ่ะคงดำน้ำนานไปหน่อยอ่ะตัวก็ไม่ร้อนแล้วนี่เดี๋ยวพี่มันมีอะไรติดตัวหัวตาเนี่ยอะไรหรอผมล้อเล่นโอ้ยโอ้ยถ้าผมหายแล้วอ่ะพี่ต้องพาผมไปเที่ยวนะเป็นค่าตอบแทนโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคเปล่าโอ้ยไม่โอ้ยปวดหัวเลยเยอะก็เห็นว่าไอเด็กพยาธินั่นมันไปช่วยงานอยู่งานอะไรนะงานอีเวนต์ค่ะลูกค้าทั้งในงานอีเวนต์วาโก้ทำไปช่วยงานกันเลยค่ะก็เลยค่ะกับคุณจ๋านี่คุณจ๋านี่นะมันก็กักไงถ้าได้หน้าตาขนาดนั้นโอ้แค่ฉันนั่งมองหน้ามันก็เสร็จแล้วจริงโอ้ยว่าเด็กเนี่ยมันเข้ามาจีบก่อนไม่ได้เราไปจีบมันก่อนซะหน่อยเนาะงั้นอดีตก็รีบกินรีบเก็บปีจ้าให้คนอื่นถามทำไ
นึกออกมั้ยใช้น้ำลายหน่อยอีป้าจ้ะเลิกเล่นไม่หาทีเมาอะไรฉันยาฉันรู้ฉันเห็นฉันได้ยินนะยาโอ้ยโคโคเก้เย้ทำไมอ่ะยาฮาราจิบุจะตายเมื่อวานซักชุดมันไม่แห้งเออก็เลยไปขุดเอาชุดเก่าๆมาใช้อ่ะแล้วก็โอเคก็ใส่พอดีอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนไม่ต้องร้อนตัวเลยโอ้จริงๆที่ติดเนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ว่าจิ๊บที่ติดหัวอยู่เนี่ยก็น่ารักดีอะไรอย่างนี้น่ารักอ่ะหัวนิดนึงไม่แล้วถุงเท้าละแกเช้าหนาวหนาวเหรอเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเพื่อนเป็นหวัดเพื่อนต้องรักษาไอเดียเดี๋ยวแล้วไอเด็กพยาธินั่นน่ะเดี๋ยวมาเรียกไงไหนอ่ะมารายงานตัวแล้วครับแค่มาถึงป้าก็จะละลายแล้วลูกเอ้ยนั่งนี่นั่งนี่เลยปอนั่งนี่เลยเร็วพี่เล่นร้องกับเต้นไม่หยุดเลยนี่ไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนถ้าพี่ไม่ทันอย่างนั้นพี่ก็แพ้เธอสิ มาเดี๋ยวผมนวดให้ไม่ต้องหรอกเกรงใจอ่ะท่านี้ดีกว่าเมื่อยกว่าอย่างนี้ทำไมอ่ะจะบอกว่าพี่ไม่เจียมสังขารใช่ไหมใช่สิพี่มันแก่แล้วนี่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะสำหรับผมพี่เป็นคนพิเศษที่ไม่มีอายุแล้วผมก็อยากให้พี่คิดว่าผมเป็นคนพิเศษที่ไม่มีอายุสำหรับพี่เหมือนกันความแบบนั้นจริงๆนะพี่พอละป่ะกลับบ้านเถอะผมขอจับมือพี่เดินได้ไหมครับจ๋าเนี่ยโดนเด็กพี่ปอซะอีกแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่จ๋าเป็นแฟนพี่อ่ะจะดีอ่ะพี่แกนะดูดิโอ้รู้ว่าพี่เดี๋ยวพี่เออดิ
ุดก่อนดิพี่เรามีเรื่องต้องคุยกันนะไม่มีอะไรจะคุยบอกให้หยุดก่อนเรามีเรื่องต้องคุยกันนะจ๋านายประสิทธิ์เธอเรียกพี่ว่าอะไรนะเรียกว่าจ๋าเฉยๆเหรอใช่หรือจะให้เรียกว่าทีรักอะไม่มีอะไรจะคุยแล้วพี่อย่าขี้ขลาดคุยเรื่องอะไรทำไมพี่ต้องปล่อยมือผมด้วยก็เพราะเราไม่เหมาะสมกันนะสิไอ้ตงมันยังคิดอย่างนั้นเลยเอะอะไรก็ไม่เหมาะสมแล้วอะไรอะพี่ที่มันเหมาะสมสำหรับพี่อะเธอไม่เป็นพี่เธอไม่มีวันเข้าใจหรอกเธอมันยังเด็กคำก็เด็กสองคำก็เด็กเด็กกว่าแล้วไงอะเด็กมันไม่มีหัวใจรักใครไม่เป็นหรือไงจ๋าใครอ่ะจ๋าน้องข้างบ้านอ่ะพี่อยากเจอคนที่พี่รักแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้พี่จะทำยังไงครับก็รอไงถ้าเขาคิดถึงเราเขากลับมาเองแหละแล้วถ้าเขาไม่กลับมาล่ะเขาจะกลับมาแน่ถ้าเขารู้หัวใจตัวเองจ๋ากำลังคิดอะไรอยู่เรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมจ๋าคิดถึงนบบ้างหรือเปล่าถ้าย้อนเวลาได้นบจะไม่ทำอย่างนั้นกับจ๋าจริงๆวันนั้นจ๋าถามนบว่ารักจ๋าหรือเปล่าและนบไม่ได้ตอบตรงๆแต่วันนี้จะมาบอกจ๋านบอยากบอกจ๋าว่ารักมากที่สุดจ่ายโอกาสนบได้ไหมThank you.
ผัวแกมันขับรถไปตามแกด้วยแล้วสงสัยมือถือแบตมันคงหมดอ่ะคุณมึงอย่าถามมากได้ไหมเออเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้นะโอเคนะน่าชัง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 นี่ฉันว่านะตรงแก้มอ่ะเหมือนพี่เทพเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเหมือนเลยดูดิแก้มย้วยเชียวแกนี่ได้พ่อกับแม่มาเต็มๆเลยน่าเกลียดน่าชังจังเลยลูกถามว่าหลานจะน่ารักเห็นอย่างเงี้ยอยากรีบมีลูกมาลูกขึ้นเลยแกก็รีบสิสวัสดีครับหนุ่มน้อยนะจ๊ะขอต้อนรับสู่โลกพิมพ์ยุ่งใบนี้นะครับเออนี่จ๋าแล้ววันนี้ไม่พาหนุ่มน้อยของแกมาด้วยเหรอเออจริงนั่นแหละดิไม่ค่อยได้คุยกันแล้วอ้าวทำไมอ่ะนบกลับมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะเฮ้ยจริงเหรอแกโอเคป่ะวะโอเคดีวะโอ้โหโถ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 ทำหน้าคิดถึงมากโถโถเดี๋ยวมาเยี่ยมเลยนะเขากลับมาขอเริ่มต้นใหม่เพื่อนว่าไงคะฉันว่าไม่วะแกคือเขากันมา7ปีแล้วมันยังขอห่างกันซากพักกับแกเลยแล้วเดี๋ยวนี้คบไปถึงปีที่10ขอห่างอีกสักพักทำไงวะแต่ถ้ามองในแง่ดีนะเว้ยการที่ยังห่างกันเนี่ยน้องมันอาจจะกลับไปคิดทบทวนใจตัวเองก็ได้และที่มันมาขอคืนดีกับแกเนี่ยนะมันก็จะเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามันเห็นคุณค่าในตัวแกก็ได้ว่าไงเกจิเกจิว่านะมึงเหยียบสายน้ำเกลือกูเซ่คุณขอโทษโอ้เจ๊เดี๋ยวผมไปตามพยาบาลให้นะครับตามหมอไปตามหมอโอ๊ยไม่ได้มาฉันว่านั่นไงว่าแล้วจะเลือกคบคนที่ฉันรู้จักดีที่สุดรักฉันไม่งี่เง่าไม่เอาแต่ใจและสามารถแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้ให้ฉันได้ที่แกพูดมาเนี่ยเทพชัดๆเลยนะแต่ลืมใบหัวไม่ชื่อเทพยังมาอันใหญ่บุ้งไหนแล้วเนี่ยอ๋อและที่สำคัญเขาคนนั้นน่ะก็จะต้องเป็นพ่อให้ดีของลูกฉันเว้ยจ๋ามึงนะเลิกใช้สมองของมึงคิดได้ละเอาไว้คิดงานอย่างเดียวพอถามนี่ให้ความรู้สึกมึงตอบถามหัวใจมึงดูว่าหัวใจมึงตอบว่ายังไงดีมากลองดูไว้ให้หัวใจตัดสินจริงตัวเล็กลืมตาสิทำไมเป็นแบบนี้ตัวเล็กพี่เอาลูกชิ้นมาให้นะให้ทำให้หนูเนี่ยตื่นมากินลูกชิ้นของพี่ก่อนสิพี่อุตส่าห์ซื้อลูกชิ้นมาให้นะตัวเล็กไว้ตรงนี้นะ
ผมบอกแล้วไงว่าพี่ใส่ปลอกคอให้มันตั้งชื่อให้มันมันจะได้มีเจ้าของคนจะได้ไม่ต้องมาวางยามันแบบเนี้ยที่พี่เอาลูกชิ้นให้มันกินทุกวันมันก็รักพี่ไปแล้วนะแล้วมันก็รอว่าเมื่อไหร่เจ้าของของมันจะกลับมาหามันอีกมาลูบหัวมันอีกผมเองก็เหมือนกันผมก็ไม่ใช่หมาข้างถนนที่พี่จะมาลูบหัวเมื่อไหร่ก็ได้จะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายอ่ะผมก็เป็นได้แค่เด็กจรจัดข้างบ้านพี่แค่นั้นเองเหรอถ้าไม่ใช่เด็กข้างบ้านแล้วเธอจะเป็นอะไรล่ะพอใจแล้วทำไมพอใจแล้วก็หยุดปัดลมๆแรงๆได้แล้วคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วกันใครจะลืมก็ลืมผมไม่ลืมหรอกมันก็เหมือนไอ้หมาตัวนี้ที่มันก็คงลืมพี่ไม่ได้เหมือนกันเธอไม่ใช่สำหรับพี่ยังไงเธอก็ไม่ใช่สำหรับพี่แล้วคนนั้นมันใช่สำหรับพี่แล้วเหรอพี่อายุมากแล้วพี่ต้องหาคนที่ใช่แล้วก็เหมาะสมสำหรับพี่เท่านั้นพี่ตอบไม่ต้องคำถามผมผมให้โอกาสพี่คิดอีกครั้งไม่มีอะไรต้องคิดมีดิพี่ต้องถามใจพี่หรือยังอะไม่เชื่อกูไปหาคนใหม่ที่เขาเหมาะกับเราดีกว่าเว้ยหน้าอย่างมึงนะคาวโลกีป่ะทำใจยากว่ะกูรักเขาไปแล้วอ่ะรักมากด้วยกูเหรอชิวๆแล้วอ่ะผ่านในช่วงแบบมึงมาละมึงก็ทำใจเลยนะหัวเขากลับมาละจะฟูมไฟทำใหม่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงแดกเยอะไปปะเนี่ยเมาตายห่าหรอกครั้งนี้นกไปนานหน่อยนะเราไม่เหมือนคนเป็นทรายกันเลยเนาะค่อยได้เจอกันน่ะเราว่าไหมคิดมากนะThank you.
ึงผงเข้าตาหรือมึงร้องไห้วะเนี่ยกูว่าผงคงเข้าตาพี่เขามากกว่าว่ะเขาไม่เคยเห็นกูอยู่ในสายตาเขาเลยก็มึงมันเด็กกว่าเขาตั้ง7ปีสภาเด็กกว่าไม่ดียังไงวะถ้าพี่เขาแก่ไปกูยังดูแลพี่เขาได้นะเว้ยไม่ถ้าอีก50ปีพี่เขาอายุ81กูเพิ่งจะ74กูยังอุ้มพี่เขาไหวอยู่เลยนะเว้ยมึงนี่แม่งสุดยอดเมามึงยังคิดเลขได้มาชมจะมาบอกว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปฝึกแล้วแล้วอีก10วันผมจะกลับมาถามจ๋าอีกถ้าจ๋ายังตอบแบบเดิมผมจะไม่กลับมาหาจ๋าอีกได้ยินไหมจ๋าผมจะไม่กลับมาอีกจ๋าผมรักจ๋านะจ๋าได้ยินไหมผมรักจ๋านะจ๋าให้นกพามาที่นี่ทำไมอ่ะจ๋าอยากปรึกษาน่ะจ๋าว่าจ๋าจะขายมันเก็บไว้ก็โซมเปล่าจ๋าแน่ใจนะว่านี่คือเหตุผลยูนบคิดว่าอยากจะเก็บมันไว้เพื่อไปเรือนหอของเราล่ะถ้านกมั่นใจอย่างนั้นน่ะเรามาแต่งงานกันวันพฤหัสที่5เดือนนี้ตอน11โมงถ้านบคิดว่านบอยากแต่งงานกับจ๋าอยู่นบมาเจอจ๋านะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับพวกเราที่มาฝึกณศูนย์จำลองที่นี่นะครับ
ก็ขอให้พวกเราทุกคนไปหาพ่อแม่แล้วก็คนที่เรารักนะครับแล้วเจอกันอีก10วันข้างหน้ายินดีต้อนรับทุกคนครับสตาฟทุกคนคะคอนเฟิร์มอีกทีนะว่างานทุกอย่างต้องเรียบร้อยงานของเพื่อนพี่นะห้ามเสียชื่อนะเซนคิวเพลงห้ามลืมเปิดนะห้ามเปิดตามอำเภอใจแกด้วยงานนี้ชัวร์เจ๊เออดีค่ะแยกย้ายกันทำงานเลยขอบใจมากนะแกก็จะถ่ายรูปทำอะไรไหมเอาแล้วนะครับสำหรับเจ้าสาวเจ้าบ่าวทุกคู่นะครับที่เป็นมือใหม่กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้นะฮะขอเชิญร่วมสนุกกับเราได้เลยหรือจะเป็นคู่มือเก่าก็ได้ที่เคยแต่งงานไปแล้วอยากจะแต่งงานกันอีกรอบเราจัดให้ได้ครับอ๋อหรือคนที่มีแฟนนะฮะอยากจะพาแฟนมาแต่งงานกันขำๆสนุกๆเราจัดให้ได้เลยกับงานฉลองครบรอบ5ปี Love in the Sky ลุยเลยกวนแกหน่อยอ่ะทำไมเหรองานมีอะไรพลาดหรือเปล่าไม่มีงานอ่ะเพอร์เฟคมากแต่มีคนเขาอยากจะขอถ่ายรูปเป็นเจ้าบ่าวคู่แกไหนใครมันช่างกล้าฮะหน่อยถ้าพี่แต่งงานน่ะผมจะเอารูปพวกเนี้ยไปประกาศหน้างานเลยว่าพี่แต่งงานซ้อนมันผิดกฎหมายนะพี่ไม่ตลกแปลวเจ้าบ่าวครับเดี๋ยวช่วยอ้อมไปด้านหลังแล้วโอบเจ้าสาวหน่อยนะครับเรามองตรงมาทางกล้องเลยนะครับดีครับสวยเสียงหัวใจพี่เต้นแรงจังเหมือนผมเลยเวลาที่ผมอยู่ใกล้พี่อ่ะหัวใจผมก็เต้นแรงแบบนี้แหละอันนี้เสร็จหรือยังคะครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมคะโอเคค่ะงานก็สนุกนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเอ้าใหญ่แล้วจ๋าล่ะอยู่ไหนจ๋าเหรอจ๋าอยู่นี่ไงเจอแล้วจ๋าน่จ๋าลงใจนกใช่ไหมเรื่องแต่งงานอ่ะใช่แล้วนกก็ไม่มาถ้าสิ่งที่นกพูดเนี่ยมันทำร้ายความรู้สึกจ๋านกขอโทษนะแต่ที่นกมาวันนี้เนี่ยนบจะมาบอกจ๋าว่านบยังไม่พร้อมแต่งจริงๆนบยังรักอาชีพอยู่เลยยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอโลกใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเจอผู้หญิงหน้าใหม่ๆนบขอโทษนะที่ทำให้จ๋าเจ็บ
ขอบใจนะที่พูดความจริงกันเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมนั่งคิดถึงใครอยู่นะครับจู่ๆก็โผล่มาตกลงว่าเป็นนักสืบเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นวิศวกรแน่ๆเนี่ยเป็นพยาธิที่ติดตัวพี่ไงครับพอเหอะเลิกหาเรื่องพี่ได้แล้วนะพี่ขอร้องแล้วพี่เหนื่อยแล้วผมขอโทษผมไม่ได้หาเรื่องที่ผมมาวันนี้ก็อยากจะบอกพี่ว่ามะรืนนี้ผมต้องไปทำงานแล้วผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ป่ะถ้าทำได้นะผมอยากให้พี่ขับรถไปส่งที่ออฟฟิศที่ผมต้องไปทำงานอะนี่พี่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองเธอนะต้องพาไปส่งรายงานตัวเข้าที่ทำงานเนี่ยนะครับอย่างน้อยผมก็ขอโอกาสได้อยู่กับพี่จนวันสุดท้ายนะครับนะครับยายผมไปแล้วนะไปแล้วลูกตอนผมไม่อยู่ดูแลตัวเองดีๆนะครับจ้าอย่าลืมกินยาทุกครั้งด้วยนะครับจ้าห้ามลืมเด็ดขาดนะยายจ้าเอาเฮ้ยจ่ายรถฝากดูแลยายด้วยนะเว้ยไม่ต้องห่วงมายายมานี่ไปก่อนนะยายไม่นึกว่าออฟฟิศเธอจะอยู่ไกลขนาดนี้นะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยพี่ที่พี่มาส่งผมเนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละออฟฟิศผมอยู่กลางทะเลนู่นถ้าพี่คิดถึงผมพี่มาหาผมตรงนี้ก็ได้นะแล้วเธอจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีคนมารับครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วพี่มีอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าตามสถิติที่เขาสำรวจกันมาผู้ชายจะตายก่อนผู้หญิง7ปีแล้วพี่ก็อายุมากกว่าผม7ปีถ้าเราแต่งงานกันและถ้ามันเป็นไปตามนั้นเราก็จะตายไปพร้อมๆกันไม่ดีอ่ะพี่เราจะได้ไม่ต้องปล่อยให้คนที่เหลือร้องไห้อยู่คนเดียวไม่ต้องมาทำโรแมนติกเลยอ่ะไม่ได้ซาบซึ้งเท่าไหร่หรอกทนอีกนิดนะพี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปละผมอยากจะพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่พี่ไม่ต้องมองหน้าผมไม่ต้องมองตัวผมแต่พี่มองที่ข้างในของผมแล้วให้พี่เชื่อผมให้พี่คิดว่าผมเป็นคนพิเศษของพี่แล้วพี่ก็จะลืมว่าผมอายุเท่าไหร่เป็นแฟนกับผมนะจ๋า
พี่ขอโทษฮัลโหลโอเคครับผมต้องไปแล้วนะขอบคุณนะปอที่ช่วยดูแลพี่อย่างดีมาตลอดก็ได้ไม่เห็นน้ำมันที่ร้านเลยโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอีจ๋ามีตังว่ออยากเลี้ยงอธิฐานอธิฐานเบาเลยเบาเลยมีความสุขมากๆแก่ขึ้นอีกปีแล้วอ่ะจริงนั่งติดมากพูดเรื่องอายุสิมากินกินกินอ่ะแก่แก่อยากกินนะโอ้จริงนะน่ากินเนาะเคนึกถึงปีที่แล้วพี่จุ๋ยเด็กพญานั้นก็โผล่มาเนาะเออเนาะป่านนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะนั่นแหละพี่เจไม่รู้เหรอไอ้ปรสิตกลับมาแล้วนะเออสองสองวันแล้วด้วยไม่รู้เหรอไม่เห็นรู้เลยเอ้าอีเด็กนี่มันเนียนทำความจำเสื่อมซะงั้นอะมาก็ไม่บอกเลยว่ะอุ้ยอย่างเงี้ยเด็กแรกของเล่นใหม่ก็เหอะไงพอเล่นเบื่อแล้วก็ทิ้งอุ้ยทั้งแม่งเหอะจริงอ้าวป้าเงียบเฮ้ยป้าใจเขาลืมไอ้พญานั่นไปแล้วทายาเอามันออกไปตั้งนานแล้วใช่ป่ะเจเออจริงจริงนี่เดี๋ยวมันดราม่ากับมึงเอามากิน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 Thank you.
แฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุ32ครับผมนายปรสิทธิ์มารายงานตัวแล้วครับอายุ32เนี่ยเป็นสาวใหญ่แล้วนะผมล้อเล่นผมจะบอกว่าสวยใหญ่แล้วนะไม่เอาละไม่เอาละต่อจากนี้ไปผมนายปรสิทธิ์จะไม่พูดเล่นอีกแล้วจะพูดแต่เรื่องจริงจังพี่ทนฟังผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่าผมคือคนที่ใช่สำหรับพี่หรือยังไม่เป็นไรพี่ยังไม่ต้องรีบตอบก็ได้งั้นผมอยากรู้อีกเรื่องนึงพี่เคยสงสัยไหมว่าทำไมผมถึงไม่เคยรู้สึกเลยว่าพี่อายุมากเกินไปสำหรับผมงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเมื่อ7ปีก่อนผมได้เจอกับเธอคนนี้ตอนที่ผมทำงานเป็นอาสาสมัครเธออายุ24ผมเพิ่งอายุ17เธอเป็นคนที่สวยมากแถมยังใจดีอีกด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ผมไปอยู่ที่นั่นในวันนั้นและก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้ผมไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่และก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงต้องบอกรักเธอเรามาเป็นแฟนกันนะพี่จ๋าพี่จำครั้งแรกได้ไหมครั้งที่สองผมบอกรักพี่ใต้น้ำผมรู้นะว่าพี่เขินอะที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักครั้งนี้ผมมีความสุขมากที่สุดแต่ครั้งต่อมาพอใจแล้วทำไมพอใจแล้วก็หยุดผักกำลังเป็นไงได้แล้วผมก็เจ็บปวดมากที่สุดพักสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรและครั้งสุดท้ายทุกครั้งผมหวังว่าพี่จะตอบว่าใช่แต่พี่ก็ไม่เคยพี่ไม่เคยตอบผมเลยสักครั้งผมเคยคิดว่ายังไงผมก็รอพี่ได้เสมอเพราะเวลามันไม่เคยสำคัญสำหรับผมโลกของผมมันหยุดหมุนไปตั้งแต่7ปีก่อนตั้งแต่ผมได้เจอพี่ต่อจากนี้ไปโลกของพี่ก็คงหมุนต่อไปโดยที่ไม่มีผมถ้าพี่ตอบว่าไม่ใช่ผมก็คงจะหยุดจ๋ามึงนะเลิกใช้สมองมึงคิดได้ละลองถามหัวใจมึงดูว่าหัวใจมึงตอบว่ายังไงเสียงหัวใจพี่เต้นแรงจังเหมือนผมเลยเวลาที่ผมอยู่ใกล้พี่อ่ะหัวใจผมก็เต้นแรงแบบนี้แหละผมขอจับมือพี่เดินได้ไหมครับเวลาที่เราจับมือกันเดินโลกของเราก็จะหมุนไปพร้อมๆกันให้ฉันเป็นคนสุดท้ายได้ไหมช่วยมาเป็นหนึ่งลมหายใจต่อให้นานสักเท่าไรจะอยู่ด้วยกันไม่ห่างจะนับเวลาจากนี้ระหว่างเราอยู่ด้วยกันกันนานเท่านี่จะตามมาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมเธอยังไม่บอกพี่เลยอ่ะถ้าพี่บอกว่าไม่ใช่เธอจะบอกว่าอะไรเหรอ
ผมก็จะบอกว่าผมก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไงพี่แล้วถ้าพี่บอกว่าใช่ล่ะจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมผมก็จะทิ้งหัวใจของผมไว้ที่พี่แล้วผมก็จะไปทำงานถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมพี่ไม่ต้องกลัวนะว่าผมจะทิ้งพี่ขนาดนี้แล้วอ่ะต้องกลัวอะไรอีกเหรอเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปก่อนผมไปทำงานก่อนนะไปได้แล้วในวันที่เธอนั้นไม่มีใครในวันที่โลกนี้ทิ้งเธอไปมองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้และจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนหลับตาภาวนาด้วยคำขอธรรมดาใครคนนั้นบนท้องฟ้าช่วยเป็นด่านพอลงมาขอให้เธอเจอแต่ความโชคดีให้เธอนั้นสบายกายบวกกับความสบายใจเติมขึ้นมามีเวลาให้ตัวเองหัวเราะได้อยากให้เธอเจอแต่ความโชคดีเพราะว่าความสุขของฉันมันเกิดจากที่เธอนั้นมีความสุขอยู่ทุกทีเลยต้องคอยวันมีฝนไม่ค่อยตกคอยวันมีฟ้าอากาศดีคอยช่วงเวลาที่เธอเดินผ่านฉันวันนี้เธอกำลังยิ้มอยู่เธอมีความสุขขอแค่วันนี้ฉันได้เฝ้าดูเกิดเพราะช่วงเวลาที่เธอยิ้มเธออาจยังไม่เคยรู้ว่ามันดีสักแค่ไหนกับหัวใจของฉันให้พรุ่งนี้ยังพบเธออีกกี่วันก็ได้เจอเธอคนนี้อยู่เสมอเพราะว่าเธอคือความโชคดีเพราะว่าความสุขของฉันมันเกิดจากที่เธอนั้นมีความสุขอยู่ทุกทีเลยต้องคอยวันนี้ฝนไม่ค่อยตกคอยวันนี้ฟ้าอากาศดีคอยช่วงเวลาที่เธอเดินผ่านฉันวันนี้เธอกำลังยิ้ม